ใครที่เทรด forex อยู่นะครับแล้วมีการตั้ง stop loss แบบนี้ก็คือตั้งไว้ต่ำกว่าแนวรับแบบนี้นะครับคุณกําลังทําผิดพลาดเพราะว่า stop loss ของคุณเนี่ยกว้างไปและมันเป็น stop loss ที่95%ในตลาดทําการนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครที่อยากเป็น5%ในตลาดผมแนะนําว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้ง stop loss ให้มันสั้นเหลือแค่นี้นะผมซึ่งทําได้ฟังให้จบแล้วเดี๋ยวจะรู้นะครับว่ามันใช้ได้จริงนะ ใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เเลยนะครับผมทางนี้ท่งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช่องผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้จะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอนนะยัยงไงก็ถ้าชอบผม,กกม,คบ,ผมบคมาครั โอเคนะครับเนื้อหาหลักๆของเราในวันนี้เนี่ยคือในเรื่องของ Candle t e n s นะครับผมถามว่าเราต้องเรียน Candle t e n s ทำไมมันคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้หมดเลยแต่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนไม่เช่นั้นเนี่ยเราจะตั้ง Stop Loss เหมือนเดิมเหมือน95%นี่หะซึ่งไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำเด็ดขาดเราควรที่จะเป็น5%นหละเนาะเพราะฉะนั้นะนะเนี่ยเรามาดูกันเลยว่า Candle t e n s คืออะไรนะครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเทรนในตลาดเนี่ยมันมี3เทรนใช่ไหมครับคือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแบบนี้และก็ไม่มีเทรนก็คือการที่ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ถามว่าข้อมูลตรงนี้มาบอกอะไรมาเกี่ยวอะไรกับ c a n ดลเท e นส์นะครับข้อมูลตรงนี้เกี่ยวเลยเพราะว่าเทรนในตลาดนะครับมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเทรนในแท่งเทียนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับระหว่างที่ฟังคลิปผมอยู่เนาะลองเปิดการาฟดูไปด้วยก็ได้นะครับถ้าเป็นแท่งขาขึ้นนะราคาต้องทําแบบนี้ครับ แล้วก็ตกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แท่งต่อไปขึ้นต่อก็ต้องเป็นโซ่แบบนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําเหมือนแคนโดเทนซ้ายมือยังไงเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับราคาจุดนี้นะก็คือจุดนี้ครับจุดข้างหน้าตรงนี้ก็คือจุดตรงนี้นะครับแท่งถัดไปจุดตรงนี้ครับคือจุดตรงนี้จุดข้างล่างล่ะคือจุดตรงนี้ครับซึ่งก็คือจุดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วจุดไฮก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเทนในแท่งเทียนก็เหมือนกับเทนในตลาดเลย เดี๋ยวผมอธิบายเชิงลึกให้ฟังว่ามันคือยังไงคือเวลาราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยนะครับราคามันต้องมาขึ้นมาทําสิ่งที่เรียกว่า higher high นะครับแล้วถัดไปเนี่ยมันก็ต้องทําสิ่งที่เรียกว่า h i g h e ร low นะครับพอผ่านไปเสร็จราคาทําโลแล้วเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปทําอะไรครับ higher high ใหม่แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีการกลับตัวลงมาทา higher low แบบนี้นะครับแล้วถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องทำไฮเ h อร์ไแบบนี้ครับอันนี้คือเทรนในตลาดนะครับซึ่งเทรนในแท่งเทียนราคาเหมือนกันครับมันจะ จุดนี้เราจะเรียกว่าไฮไฮด้านล่างจะเรียกว่าไฮเออโลแบบนี้นะครับถ้าแทนตัอไปะจะขึ้นต่ออีกมันก็ต้องทําสิ่งที่เรียกว่าไฮ h ออ h ไฮด้านบนในลักษณะแบบนี้นะครับและก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับไฮเออโลซึ่งก็คือเจ้าจุดตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ต้องเดาซิถ้าแทนตัอไปะจะขึ้นต่อต้องทาอะไรครับต้องทำไฮเไฮจุดนี้ใช่ไหมครับข้างบนตรงนี้นะแล้วก็ต้องทาไฮเออรโลแบบนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันเนาะจุดนี้คือจุดนี้ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับมันคือ แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับทุกอย่างคือแพทเทิร์นเดียวกันหมดฉะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในการาฟจริงกันนะครับว่าจริงไหมนะฮะอ่ะผมว่าเป็นทองคําแล้วกันเนาะบางคนชอบเทรดทองคำนะครับเรามาดูทองคําตัวเนี้ยเป็นไทม์เฟรม30นาทีนะรจริงๆเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันเห็นทุกไทม์เฟรมนะ,ะเดี๋ยวผมต้องเปิด1ชั่วโมงให้ดูอ่ะนะครับเรามาดู1ชั่วโมงก่อนดีกว่า1ชั่วโมงเอาเป็นโซนตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมปิดข้อมูลที่เหลือไปก่อนนะฮะปิดตรงนี้ท้ทิงไปแลก ปิดตรงนี้ทิ้งไปด้วยจะได้ง่ายต่อการเข้าใจต่อการอธิบายนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น real b a c k ตรงนี้จะได้เ้เห็นว่ามันไม่มีอะไรมาเกะกะตานะครับทีนี้จำที่ผมวาดได้ไหมคือเวลาราคามจะวิ่งขึ้นครับ high 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 low ใช่ไหม high 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 low ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเรามาดูแท่งเทียนนะนี่ครับ high 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 low high high ไปเรื่อยๆเลยครับไล่ไปเรื่อยๆถ้ามันจะขึ้นต่ออีกจุดเนี้ยครับแท่งต่อไปก็ต้องไฮเอโลไปเรื่อยๆเพราะนั่นจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีการทำแพทเทิร์นเหมือนกันตลอดเลยนะครับเหมือนกับเทนเดล่าซึ่งตรงเนี้ยถามว่าข้อมูลของเราเนี่ยเรารู้อะไรบ้างคือเวลาราคาวิ่งขึ้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไส้เทียนของแท่งถัดไปเนี่ยจะเคารพไส้เทียนของแท่งก่อนหนะ้าก็คือมันจะไม่ลงแบบนี้ครับถ้ามันลงมาแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะจะได้ไม่งง เปิดไป,ปหมดเลยนะครับถ้าสมมติแท่งถัดไปมันลงแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้มีการเค o b l o แท่งนี้แล้วนะละนักษณะแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนได้ซึ่งก็คือจุดนี้เลยครับจุดเนี้ยที่มันทะลุลงมาเนี่ยตรงนี้นะครับคือจุดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสาที่ราคาจะลงต่อได้ทีนี้ย้อนกลับไปครับเรามาดูขาขึ้นปกติก่อนเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทำา i g h ใช่ไหมครับเค o ร l o แท่งก่อนหน้า,าแาบจะจะขึ้นต่อก็ต้อ,ตองไฮไฮ h แท่งนี้ เคารพโลดแห่งก่อนหน้าถ้าขึ้นต่ออีกก็ต้องเลยครับไฮทะลุไฮโลเคารบโลไล่ไปเรื่อยๆถ้าเทนนี้จะขึ้นต่อก็ต้องไฮทะลุไฮโลเคารบโลไปเรื่อยๆตามเทนในตลาดขวามือซ้ายมือตรงนี้นะครับเช่นตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าราคาแท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นต่อก็ต้องทําอะไรครับต้องเป็นทรงประมาณนี้เนาะคือโลตรงเนี้ยเขาจะต้องไม่มาทะลุโลแท่งนี้นะจะต้องเคารบโลซึ่งถ้าเขาทะลุไฮไปด้วยเนี่ย ก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้ในสรุนแบบนี้ถ้าจะขึ้นต่อไปก็ต้องเหมือนเดิมครับโลแท่งเนี้ยก็ต้องไม่ทะลุโลแท่งนี้นะครับแล้วขึ้นต่อไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามีการทําทรงนี้แบบนี้ครับนั่นหมายความว่าเทนมันเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงต่อได้อันนี้เราพูดในถึงเทนในแท,ท่งเทียนนะครับในเชิงของเทนในแท่งเทียนเนาะไม่ใช่เทนตลาดนะครับเทนตรงนี้มันเปียนแล้วซึ่งจุดนี้ครับก็คือจุดนี้นะจุดนี้คือจุดนี้ครับนี่คือจุดนี้เลย พราะนั้นตรงนี้นะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ถามว่าข้อมูลตรงนี้ไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างหนึเลยคือตั้ง stop loss นะครับไม่ต้องไปไหนไกลเนาะตัวอย่างเดิมเลยจากเมื่อสักครู่นี้จุดนี้นะครับตรงนี้ผมว่าถ้าบางคนเนี่ย,เ,ยเห็นแล้วราคามีแนวรับผมเชื่อเลยว่า95%ส่วนใหญ่ในตลาดนะครับเขาจะเข้าบายแถวตรงนี้เนาะรอราคา b บรกเ o u แล้วก็ stop loss หยู่ตรงนี้ครับเพื่อหวังให้ราคาเพิขึ้นไอ้ stop loss ตรงเนี้ย คือ95เอาลาดนะครับเขาตั้งสตอปลอ s ตรงนี้เลยซึ่งแบบนี้ไม่ถูกต้องที่จริงมันถูกแหละแต่ว่ามันมีวิธีให้สตอปลอ s เนี่ยสั้นกว่าก็คือตรงนี้ครับบางคนอวเฮ้ยได้ยังไงทำไมถึงสั้นจังทำไมถึงมั่นใจจังจําเรื่องเทนของแท่งเทียนได้ไหมราคาแท่งต่อไปจะขึ้นต่อครับโลแท่งนี้ยเขาต้องไม่ถูกลแท่งนี้ซึ่งก็เหมือนตรงนี้เลยครับถ้าเทนี้จะขึ้นต่อโลแท่งนี้ จะต้องไม่ทะลุโลแท่งนี้ครับแท่งนี้ก็เหมือนกันเราเข้าบายแท่งนี้ปิดใช่ไหมเพราะนั้นแท่งเนี้ยโลแท่งนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูเนาะปั๊บปซูมเข้ามานะครับเราจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อโลหรือว่าไส้เทียนด้านล่างนะเขาต้องไม่ทะลุโลแท่งนี้ครับแบบนี้เหมือนกันสมมุติบางคนอ่ะบางคนเข้าบายตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนมาถ้าเราเข้าบายตรงเี้ยสต็อปรอดก็อยู่ตรงนี้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อแท่งนี้นะไส้เทียนด้านล่างเนี่ยมันต้องไม่ทะลุไส้เทีีียนนนนตรง้้ัอ สมมติแตผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมถ้าบางคนมาเข้าบายตรงยอดตรงนี้นะปุ๊บปุ๊บก็สตอล์อไว้ตรงนี้ได้เลยครับเพราะอะไรเพราะถ้าแท่งถัดไปแท่งเนี้ยมันจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างเนี่ยมันต้องคอรบโลไส้นี้ครับไล่ไปอีกนะสมมุติเราเข้าบ่ายตรงนี้อันนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะแต่จริงเราไม่ควรเข้านะครับราคาขึ้นมาเยอะแล้วเนาะอ่ะตรงนี้ครับถ้าสมมุติเราเข้าบายเมื่อแท่งนี้ปิดใช่ไหมสตอล์บอบางคนเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยนะฮะหวังว่าอ๋อโอเค ถ้าราคาจะลงอย่างน้อยมันต้องเครพแนวรับตรงนี้ซึ่งถามว่าถูกไหมถูกแต่มันมีโอกาสให้เราเนี่ยตั้ง stop loss ได้สั้นกว่าก็คือออกมาตรงนี้ครับตาม c n n l l t t e n s s ว่าถ้าเทนนี้จะขึ้นต่อเนี่ยโลแท่งนี้จะต้องไม่ทะลุโลแท่งนี้นะครับอันนี้คือตามคอนเซ็ปต์ของ c n n l l t t e n s s เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างได้เห็นภาพแบบนี้ครับง่ายๆเลยถ้าแท่งต่อไปจะขึ้นต่อครับโลต้องเคารพโล รประมาณนี้เลยอเดี๋ยวผมไปพาด,ดูขาลงบ้างนะครับบางคนบอกให้มีแต่ขาขึ้นขาลงมีหรือเปล่าขาลงก็มีส่วนทางกันเลยครับเทนขาลงเป็นแบบนี้โลว์โล low, ใช่ไหมโลว์ไฮไล่ไปเรื่อยครับใครที่งงว่าเทนขาลงเป็นยังไงแนะนําให้ไปดูใน Google ก็ได้อันนี้ผมสอนขาขึ้นไปละขาลงก็แค่ส่วนทางกันนะครับอสมมตินะเราเข้าเซลล์ตรงนี้ครับบางคนเขา้าสต็อปรอบไปแถวนี้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของ c a n d l e tens นะครับ แต่เราเข้าใจแล้วนี่เออเรารู้แล้วว่าถ้าแท่งตัดไปจะลงต่ออันนี้ถ้าใครงงนะใครงงย้อนไปดูทางฝั่งของขาขึ้นก่อนนะครับอันนี้คือขาลงเนาะมันก็ส่วนทางกันแค่นั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเซลล์ตรงนี้แท่งตัดไปจะลงต่อครับไส้เทียนด้านบนเนี่ยต้องไม่ทะลุไส้เทียนแท่งก่อนหน้าเหมือนกันเลยถ้าสมมุติเราไปเข้าบ่ายเข้าเซลล์ตรงนี้เนาะก็ง่ายๆครับสับรอตรงนี้ก็พอเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อถ้าแท่งนี้นะมันจะลงต่อไส้เทียนด้านบนมันต้องไม่ทะลุไส้เทียน แท่งก่อนหนะ้าอะไรแบบนี้แล้วผมพาไปดูขาขึ้นเพิ่มดีกว่าจะได้เห็นภาพเนาะ,ะสมมติตรงนี้เราเข้าบายเลยครับสมมุตินะจริงๆผมไม่ได้เข้าหรอกนะเพราะว่าโซนมันไม่พอเล่นเนาะแต่ว่าเพื่อการศึกษานะสมมุติเราเข้าบายตรงนี้ครับจะเห็นว่าไส้เทียนแท่งนี้ยไม่ได้ทะลุโลตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นต่อ,อเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างบายเพิ่มเติมเนาะเอาเป็นชุดไหนดีผมอยากให้มันเข้าใจได้ง่ายอแบบนี้ก็ได้ครับปับป๊บๆสมมุติเราเข้าบายใช่ไหมตรงนี้นะ ไว้ตรงนี้ก็พอนะครับบางคนเอาไว้ตรงนี้แบบนี้ไม่เอานะไม่จําเป็นครับตรงเนี้ยคือแสดงให้เห็นถึงว่าเขาไม่เข้าใจเทนในแท่งเทียนถ้าเรา,เาไว้แค่นี้นะครับจะเห็นว่าโอ้โหลิสต์วอ์ดออกเพิ่มมาเยอะเลยนะนะฮะฉะนั้นเนี่ยซับเราเราสั้นด้วยก็คือเราเข้าใจว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ด้านล่างต้องคาลบไส้ก่อนหน้าครับสมมติผมบายบายข้้นบนตรงนี้นะบายบายยอดไว้ตรงนี้ก็พอครับเพราะเข้าใจว่าอ๋อโอเคถ้าแท่งแบบนีบจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างต้องคาลบตรงนี้ อันนี้คือข้อดีของมันข้อที่หนึ่งข้อที่2เลยก็คือเราสามารถที่จะปิดเทรดได้ทันอ่ะยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะสมมุติว่าเรามีการเข้าบ่ายเนานะเออตรงนี้จะเวอร์ไปเอาแบบนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้เรามีการเข้าบายเนาะถ้าเราไม่เห็นแท่งเลยเนะี่ยผมย้อนกลับมาก่อนแบบนี้นะครับเราเห็นแล้วเอ้ยราคาเบรกเอาขึ้นมาใช่ไหมน่าจะเข้าบายได้สต็อปลอสตรงนี้เนาะต่ากว่าโลบางคนอย่างที่ผมบอกเอาไว้ตรงนี้เลยไม่จําเป็นนะครับไว้แค่นี้พอ เห็นว่าไว้ซ้ายมือมีโซนโล่งๆเราเข้าบายใช่ไหมครับปุ๊บราคาวิ่งขึ้นนะฮะแบบนี้ลองดาซิแท่งหลัจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงครับไต้เทียนข้างล่างตรงเนี้ยต้องเคารพแท่งนี้แล้วก็ต้องขึ้นต่อแบบนี้นะครับถ้าจะขึ้นต่อไปอีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูก็กราฟจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับราคาไปเป็นแท่งแดงนะแต่ว่าเขายังเคารพโลแท่งนี้อยู่เดี๋ยวผมซูมไปให้ดูใกล้ๆหน่อหนึ่งนะฮะปั๊บ ขยายใหญ่ให้เต็มจอไปเลยเนาะไส้เทียนตรงเนี้ยยังารบโลอยู่ถือว่ามีโอกาสขึ้นอยู่ต่อแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแท่งเป็นแท่งแดงแล้วอาจจะเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับทีนี้เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเจ้าแท่งเนี่ยครับโลทะลุโลตรงนี้แล้วทะลุไส้เทียนตรงนี้แล้วทะลุหมดเลยนั่นหมายความว่าเทนในแท่นเทียนอาจจะเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้ครับอ๋ยวผมพาไปดูหนึ่งตัวอย่างแล้วกันจะได้เห็นภาพเนาะสมมติเราเข้าไปายตรงนี้ นะครับสต็อปลอตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมย้อนกราฟมากรับ,บก่อน,นจะได้ง่ายต่อการอธิบายนะครับตรงนี้จะเห็นว่าโอเคจริงอยู่เราเข้าบายตรงนี้ราคาครับถ้าเราเข้าบายตรงนี้เนาะสต็อปลอตรงนี้พอเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อแท่งนี้ไส้เทียนต้องขอรบแท่งก่อนนะแท่งนี้เหมือนกันครับจะขึ้นต่อต้องขอรบแท่งนี้นะฮะบบางคนบอกอเอ้ยเอาไว้ไกลๆเลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะผมจาไม่ได้ลนะนี่ครับ เอาไว้ไกลๆเลยก็ไล่ฆ่าครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจ c a นดลเทนส์นะครับจริงๆกราฟมันเฉลยมานานแล้วว่าเออมันจะกลับตัวลงยังไงเดี๋ยวมาตัวงี้นะจะเห็นว่าถ้าดูในวอลลุ่มเนาะแท่งนี้วอลลุ่มน้อยใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรเราเรียนนัื่องแคนดลเทนส์เพราะนั้นเห็นไหมครับแท่งนี้นะเดี๋ยวผมวาดกราฟขวามือให้ดูไฮไฮใช่ไหมครับไปเรื่อยแต่ว่าพอราคาเป็นทรงนี้ครับเปลี่ยนสีนิดนึงปุ๊บจุดนี้เลยครับคือจุดที่ราคาเปลี่ยนซึ่งก็คือจุดนี้เลยครับนี่ จุดนี้เลยนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าโลด้านล่างตรงเนี้ยหรือว่าไส้เทียนด้านล่างเนี่ยมีการทะลุตรงนี้แล้วนะครับย้อนกลับไปผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแท่งดับไปจะขึ้นต่อเนี่ยนะครับมันต้องไปทรงนี้ก็คือเขาต้องเคารพโลแท่งก่อนหน้าแบบนี้แล้วขึ้นตะ่อนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นทรงนี้ครับเห็นไหมครับราคามีการทะลุโลตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยหมายความว่ามีโอกาส Favorite. ที่ราคาจะลงต่อได้ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าบางคนเนาะเราเข้าบายสปอร์ตตรงนี้ อาจจะปิดเทรดสักครึ่งหนึ่งบริหารความเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะถ้าไม่ปิดยังไงโดน s t ็อปลอสอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับน,นี้คือข้อดีของมันเนาะสรุปก็คือว่า1ข้อดีของมันเนี่ยคือสามารถช่วยให้เราเนี่ย s t ็อปลอสสันขึ้นนะครับข้อที่2ก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารความเสี่ยงได้ไวขึ้นอันนี้คือข้อดีของมัน2ข้อใหญ่ๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ